สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับห้าโมงเย็นกว่านะครับวันนี้พามาดูเพิ่มสมาชิกที่เล้าไก่นะครับเล้าไก่นะครับฝั่งนู้นนะครับพอดีเมื่อวันที่19นะครับคืนวันที่19นะครับมีขนส่งของพันไก่นะครับโถวมาส่งมาส่งไก่ก็ดึกเลยนะครับเกือบตีหนึ่งนะครับก็ ไก่ที่ผมบอกว่าจะเอามาเพิ่ม30ตัวตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วแล้วก็มีแบ่งขายให้พี่ๆญาติๆไป3ตัวนะครับเพิ่งไปเอาไปเอาเมื่อกี้นะครับพอดีหลานเขาอยากได้ไก่นะครับไปเลี้ยงไว้ดูไว้กินไข่นิดๆๆหน่อยนะครับก็โอเคครับแบ่งไปแบ่งไปขายราคาเท่าเดิมนะครับที่ขายให้ผมซื้อมาตัว220ก็ให้เข้าไป220เหมือนเหมือนแบ่งกันไปนะครับผม ก็เอามาเพิ่มแล้วนะครับ30ตัวนะครับก็ตอนนี้ก็ก็เป็นปกติเขายังไม่ชินกับสถานที่เท่าไหร่นะครับก็มีการตื่นอยู่เหมือนแรกๆที่ผมเอามา5ตัวนะครับส่วนตัว5ตัวนั้นก็อยู่ปกตินะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงเวลาเราเข้าไปตัวที่เอามาก่อนเขาจะวิ่งมาหาเราโดยเห็นได้ชัดแล้วก็ตัวเขาก็จะโตกว่านะครับจะโตกว่าตอนนี้ คุณแม่ท่านบังเซแลนด์มุงให้ผมเปิดไว้ตลอดนะตอนนี้เปิดไว้ตลอดนะครับพอตอนเย็นเขาก็จะเข้าไปนอนเองนะครับเข้าไปนอนเองตอนเช้าเขาก็จะมาออกมากินตามด้านนอกเองนะฮะนี่ก็ผสมกันไปผสมกันไปครับผมเพิ่มไก่มาแล้วก็เราจะได้ไข่เพิ่มถ้าตาม ตามที่ตั้งใจไว้ก็จะมีไข่เพิ่มนะครับก็บองต้นถ้ามีไข่ทั้งวันละอตอนนี้มีอยู่ประมาณ3าตัว32อตัวตัวเก่าก็ชุดเก่าเนี่ยชุดเก่าที่เอามานะไข่วันละ4-5ฟองนะครับตอนนี้ก็ถ้า,าชุดใหม่ได้ไข่ก็ได้ไข่ประมาณวันละ20กว่าฟองนะครับก็คาดว่าเพียงพอต่อ การแบ่งกินในครอบครัวผมมีอยู่3บ้านนะครับมีอยู่3บ้านคืออันดับแรกก็คือบ้านผมนะครับบ้านหลังน้อยหลังนี้นะครับหบ้านแล้วก็บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่ก็มีพี่ชาย2คนนะครับแล้วก็บ้านพี่สาวนะครับบ้านพี่สาวก็มีสมาชิกอยู่4คนเหมือนกันก็คาดว่าน่าจะได้กินไข่กันทุกวันนะครับเบื้องต้นนี่คือ,อจุดผสมที่ผมเอามาเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะ มีไข่แบ่งให้กินกับครอบครัวเรากันทุกบ้านนะครับอย่างน้อยกอ็ไม่ต้องไปซื้อนะครับถึงค่าหัวอาหารมันจะมีเยอะแต่มันได้มากกว่าที่ผมไปซื้อหัวอาหารมานะครับตอนนี้ให้เพียงแค่ตอนเช้าเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับผมให้อาหารแค่ตอนเช้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปล่อยให้เขาได้กินบ้างตอนนี้ ตรงนี้ก็รดน้ําให้ชุ่มทุกวันนะครับให้ชุ่มแล้วเขาก็จะมีมานอนเล่นมาจิกมาเขีย่ยแล้วก็หญ้ามันก็เริ่มเขียวเขาก็มาจิกอยอดหญ้ากินเป็นประจำนะครับเป็นประจําสังเกตต้นมะพร้าวตรงนี้ก็ยอดเขาก็เริ่มเขียวแล้วนะครับตั้งแต่มีการรดน้ําจุดนี้นะครับแล้วก็มีไก่มาเขีย่ยมาขี้ใส่ก็เป็นปุ๋ยตามอัตโนมัติไปของการธรรมชาตินะฮะ นี่คือไก่ชุดใหม่นะครับก็ลักษณะจะออกสีขาวกว่าชุดเก่านะครับก็ตัวตัวนี้18สัปดาห์นะตัวใหม่เอามานี่18สัปดาห์คาดว่าอีก2อาทิตย์ก็น่าจะเริ่มไข่ได้แล้วแหละนะครับก็ปล่อยให้ออกตอนนี้อกรงนี้รู้สึกว่าเขาไม่ออกนะครับออกไม่ได้อยู่นะครับเขาก็บินไม่สูงมากไก่ไก่ไข่เนาะนะฮะนี่คือแล้วช่วงนี้ก็วิกฤตนะครับท่านชมก็มีเกี่ยวกับ โควิดนะครับโควิดทางาทางาคนที่กทมอเองก็กลับบ้านกันเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะตามที่เราเห็นตามในภาพในข่าวใน YouTube ที่ออกก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ก็ก็ต่างคนต่างดูแลตัวเองเนาะท่านผู้ชมไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้เท่าเราที่จะดูแลตัวเองนะครับกันตัวเองกับกันผู้อื่นเรากา็มีความเสี่ยงเท่ากันหมดยังไงก็ ไม่ว่าผมจะอยู่ที่นี่ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าอาจจะมีการพบปะคนข้างนอกก็ขอให้ใส่แมสแล้วกันเนาะผมก็มีการใส่อยู่เวลาเข้าไปซื้อของที่อำเภอนะครับก็เป็นห่วงเป็นใย FC ทุกคนนะคนไทยทุกคนเราเป็นห่วงกันนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมอ่ะก็เป็นประจำถ้าผมได้อยู่บ้านนะครับก็จะช่วงเย็นเวลานี้จะเป็นช่วงของเล้าไก่นะครับอ่าเมื่อกี้ก็ราน้ำ ต้นไม้ไปแล้วต้นไม้ช่วงนี้ก็แห้งนะผมแพลนว่าผมสร้างบ้านเสร็จมีงบประมาณอยู่ประมาณหนึ่งผมก็จะติดระบบน้ําเลยนะครับทาระบบน้ําที่อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ค่อยลงไม้ป่าไม้ต้นไม้ยืนผลอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ผมก็ลงเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงมะพร้าวมะละกอไปแล้วแล้วกเ็เดี๋ยวจะมีระบบน้ําดีๆอัตโนมัติก็จะลงไม้ป่าได้พวกไม้ยางนาต้นศักด์ต้นไรแล้วแต่ที่เราอยากลง นะครับตอนนี้ที่ยังไม่เห็นว่าปลูกอะไรมากก็เป็นจริงที่ผมไม่ค่อยได้ปลูกอะไรมากเพราะว่าผมมองเห็นว่าระ,ระบบน้ําผมยังไม่พร้อมนะครับประสบการณ์ก็คือถ้าระบบน้ําไม่พร้อมเราไปลงพืชก่อนเนี่ยเราแก้ไขาย,ยากนะครับไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นในในการกระบวนการของผมก็คือระบบน้ําพร้อมนะครับแล้วก็น้ําหยดเป็นจุดเป็นจุดแล้วค่อยเริ่มลงปลูกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะเลี้ยงแบบบ้านๆเนาะชุมชมบ้านๆเดี๋ยวเล้าไก่มีการขยายอีกนะครับเดี๋ยวจะมีการขยายอีกนะครับฝั่งนู้นนะครับเอาให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ให้ให้ดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเบิกเลิกเป็นอนุบาลไปก่อนนะครับแต่ก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งที่เราโอเคนะครับก็หากินกันไปตามสะดวกละกันนะฮะ โอเคเนาะ30ตัวมาเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็มีอ่ามีพี่พี่เอนะครับพี่พี่เอนะฮะสนับสนุนมาด้วยนะครับตรงนี้10ตัวนะครับผมไปเอาเพิ่มมา20ตัวแล้วก็มีพี่เอสนับสนุนไก่ด้วย10ตัวนะครับในในตัวจํานวน30เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เห็นผมเลี้ยงไก่แล้วก็สนับสนุนเป็นไก่มานะครับผมก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะท่านชมไม่ว่าจะ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชมวิดีโอก็แล้วแต่คอมเมนต์ก็แล้วแต่นะครับพี่ๆทุกท่าน FC ก็เป็นส่วนในการสนับสนุนช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทุดแทนนะครับผมก็จะทําช่องไปเรื่อยๆถ่ายชีวิตของเรานี่แหละนะครับที่เป็นอยู่และการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับผมท่านผูชมวันนี้ก็พามาดูเพิ่มเล้าไก่เพิ่มจํานวน ไก่ไข่นะครับสาตัวนะครับใน30ตัวนั้นก็มีพี่เอนะครับร่วมสมทบจํานวนไก่มาอีก10ตัวนะครับในจำนวน30ตัวก็ขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานของผมช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับมีทั้งงานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างบ้านตามที่ติดตามอยู่นะครับแล้วบ้านก็ทําเรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้หยุดอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งวันแล้วก็มาทําอีกคาดว่า หยุดอีกหนึ่งวันมาทําอีกก็ยาวให้เสร็จเลยนะครับให้เสร็จให้ขึ้นอยู่ได้ก่อนรอบนี้เฉพาะตัวบ้านนะบางท่านถามว่าไหนห้องครัวไหนห้องน้ํานะครับก็ถ้าที่ถ้าท่านติดตามผมมาอยู่แรกๆแล้วก็จะเห็นว่าห้องน้ำนะมีอยู่แล้วอยู่ด้านนอกซึ่งผมตอนนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องห้องน้ําเพราะว่าผมก็ดีเหมือนกันได้แบ่งออกไปอยู่ข้างนอกเวลาอาบน้ําก็ลงมาอาบที่ห้องน้ำนะครับด้านนอกผมอาบที่น้ํโอ่งอยู่แล้วนะครับตอนเย็นๆอาบน้ํากับโอ่งด้านนอกบ้านนะครับแล้วก็ ส่วนห้องครัวห้องครัวจะทําอยู่แล้วก็ระเบียงก็จะต่ออยู่ที่ที่พี่ๆเอถามมาเนี่ยผมจะทําทั้งหมดัแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมตั้งใจเอาแค่ตัวบ้านให้อยู่ตามที่ความตั้งใจเรามีบ้านอยู่แล้วก็โอเคเรื่องห้องครัวเดี๋ยวค่อยทำเพราะมีห้องครัวที่ทําอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่อันนี้เท่าไหร่เอาตัวที่จําเป็นที่เราที่เราตั้งใจไว้ให้มันเสร็จนะครับสําสคัญที่สุดก็คือ เราทําตามความตั้งใจได้นี่คือผมคิดว่ามันสําคัญแล้วทุกงานนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับจะอยู่จุดไหนเราเป็นสถานะไหนก็ตามถ้าเราสามารถทําตามที่เราตั้งใจไว้ได้มันก็คือความซื่อสัตย์ต่อตอนเองนะครับเมื่อเรามีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วผู้อื่นเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับตั้มชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ